ครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับก็ต้องเรียนกันอย่างนี้ครับพี่น้องครับว่าขอประชาสัมพันธ์กันนิดนึงก่อนนะครับว่าวันอังคารที่หนึ่งนะครับขอให้พี่น้องเราทุกท่านนะครับที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ไปแจ้งความเอาผิดศาลรัฐธรรมนูญครับไปแจ้งความเอาผิดศาลรัฐธรรมนูญในข้อหาละเมิดสิทธิ์ประชาชนครับพี่น้องครับ20ล้านเสียงที่ได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแต่ถูกตัดสินโดยศาลรัฐธรรมนูญแค่คน9คนละเมิดสิทธิ์ประชาชนเราต้องเอาผิดให้ได้ครับพี่น้องครับแล้วก็วันที่31นี้นะครับปปช.ได้เรียกนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรไปชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องจำนำข้าวรัฐบาลก็ได้ส่งทนายไปขอเลื่อนอีก45วันมันก็ไม่ยอมครับพี่น้องเป็นที่เข้าใจได้ว่าคำวินิจฉัยมึงวินิจฉัยไว้ล่วงหน้าแล้วใช่หรือเปล่าผมถึงบอกว่าวันนั้นฟังคุณจตุพรพรหมพันธุ์พูดแล้วผมเห็นด้วยครับว่านายกยิ่งรักไม่ต้องไปชี้แจงกับมันหรอกครับมันไม่มีประโยชน์ใดๆเลยไปชี้แจงกับมันไปขอความเป็นธรรมกับมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับไอ้คนพวกนี้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นไปชี้แจงก็แค่นั้นไม่ชี้แจงไปก็แค่นั้นผมบอกเลยเราสู้กันแบบคนเสื้อแดงสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันดีกว่าครับพี่น้องเพราะยังไงมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไอ้องค์กรพวกนี้เรารู้อยู่แล้วครับว่ามันไม่เคยมีความเป็นธรรมไม่เคยสถิตยุติธรรมส้นตีนอะไรเลยมันมีแต่ความอคติมีแต่ความสองมาตรฐานตลอดเวลาตั้งแต่2549ยึดอำนาจมาไอ้พวกนี้เป็นพวกเดียวกันหมดครับพี่น้องครับถ้าเราไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากไอ้พวกนี้ไม่ต้องเลยเราต่อสู้กันแบบประชาชนต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมันต้องเอากันอย่างนั้นแล้วให้มันแพ้ประชาชนนะต้องอย่างนั้นเราชนะมันไม่ได้ครับนอกจากมวลมหาประชาชนพี่น้องเราเท่านั้นแหละครับที่ต้องผนึกกำลังกันแล้วเรียกร้องความเป็นธรรมจากไอ้พวกนี้มันถึงชนะมันได้ครับไม่เช่นนั้นไม่มีทางครับคุณยิ่งรักคนเดียวไม่สามารถชนะพวกมันได้แน่ผมเชื่ออย่างนั้นครับสิ่งที่เราต่อสู้กันมาตลอดถึงวันนี้เนี่ยถามบอกว่าการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยได้ประชาธิปไตยมาได้แบบลุ่มๆดอนๆมันไม่ได้แบบถาวรพี่น้องเป็นรัฐบาลมันก็จ้องที่จะทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาทำอะไรผิดนิดหนึ่งหายใจสะดุดนิดหนึ่งแม่งก็เอาเรื่องและประเทศนี้เมืองนี้จะอยู่กันยังไงเมื่อวันก่อนคุณณัฐวุฒิออกมาเปิดเผยชื่อว่าไอ้พวกนายกคนกลางหรือไอ้นายกเถื่อนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเปิดเผยชื่อออกมาหมดแต่ละคนก็ออกมาครับออกมาว่าผมไม่ใช่ผมไม่ต้องการอย่างงู้นอย่างนี้โดยเฉพาะนายภารกรสุวรรณรัตน์เนี่ยเป็นเต็งหนึ่งเลยครับนายกเถื่อนเต็งหนึ่งก็ออกมาบอกว่าไม่ต้องการเป็นนายกเถื่อนไม่ต้องการเป็นนายกคนกลางบอกว่าตัวเองเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมีตำแหน่งองคมนตรีก็ถือว่าเป็นที่สุดของชีวิตแล้วแต่ยอมรับสารภาพครับยอมรับสารภาพว่าเคยไปนั่งคุยกับไอ้สุเทพที่ในผับจริงครับพี่น้องออกมายอมรับครับว่าเคยไปนั่งคุยกับนายสุเทพเทือกสุบรรณที่ผับของนายสุเทพนั่นแหละผมถามว่าคุณเนี่ยเป็นองคมนตรีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นเลขาปปช.แล้วไปนั่งคุยกันในผับมันจะคุยเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องล้มรัฐบาลมึงมีเรื่องอะไรจะต้องคุยกันที่ลับๆอย่างนั้นในผับในบาร์เนี่ยนะมันไม่ใช่สถานที่คุยมันเป็นสถานที่คนเขาไปเที่ยวกันหรือมึงไปเที่ยวจะหาคลิกหรือไงยอมรับครับยอมรับว่าไปจริง
แน่นอนครับมันไม่มีเรื่องอื่นคุยนอกจากเรื่องลบรัฐบาลยิ่งลักษณ์อย่างเดียวเท่านั้นและก็เรื่องที่จะตั้งนายกเถื่อนต้องถามนายพลากรว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่และผมมีเรื่องจะถามนายพลากรสุวรรณรัตน์อีกเรื่องนึงครับเมื่อวันก่อนนายพลากรสุวรรณรัตน์เนี่ยกับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่งได้เดินทางไปต่างจังหวัดโดยไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองในขณะที่ขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินเรียบร้อยสองคนนั่งหน้าครับแล้วก็ได้คุยกันครับคุยกันละคนที่เขานั่งแถวหลังเขาได้ยินมีอยู่ตอนหนึ่งนายพลากรสุวรรณรัตน์ได้คุยว่าถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าคนเสื้อแดงออกมาจะฆ่ามันอีกสักกี่ร้อยอีกกี่พันก็ต้องทำนี่คือคำพูดของนายพลากรสุวรรณรัตน์และมีพยานบุคคลยืนยันได้ว่าคุณพูดจริงหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันสอดคล้องเป็นทิกซอต่อกันหมดครับพี่น้องว่านายพลากรสุวรรณรัตน์เนี่ยร่วมมือกับนายสุเทพเทือกสุบรรณเพื่อจะล้มรัฐบาลใช่หรือไม่เป็นสิ่งที่พวกเราไม่เคยคาดคิดเป็นถึงองคมนตรีแล้วทำไมมีจิตใจตรามซามอามหิตแบบนี้วะประชาชน60ล้านคนเขาคิดไม่ถึงว่าระดับอย่างนี้มีความคิดเร็วๆแบบนี้ได้ยังไงข้าประชาชนอีกกี่ร้อยกี่พันก็ยอมถ้าไม่จริงนายพลากรสุวรรณรัตน์ออกมาปฏิเสธได้ผมมีพยานบุคคลยืนยันว่ามึงพูดจริงเมื่อคืนครับพี่น้องเมื่อคืนฟังนายสุเทพเทือกสุบรรณปราศัยบนเวทีที่สวนรุมนั่นแหละครับผมดักฟังแม่งทุกคืนว่ามึงจะพูดอะไรบ้างเมื่อคืนประกาศครับว่าวันที่29จะเดินขบวนและแบ่งเป็น6กลุ่มเดินให้ทั่วกรุงเทพสร้างความชิบหายให้กับประชาชนอีกแล้วเห็นไหมบอกว่าจะเดินทั่วกรุงเทพหลังจากวันที่29แล้วจะยกระดับจะเอาอำนาจอธิปไตยคืนมาและบอกว่าจะตั้งสภาประชาชนมึงรู้ไหมนั่นน่ะชิบหายเท่าไหร่จะชิบหายกันอีกแล้วรู้ไหมตั้งสภาประชาชนสภาเถื่อนมึงเอาอำนาจอะไรที่จะไปยึดอธิปไตยของปวงชนชาวไทยเขาไม่เรียกว่ายึดเขาเรียกว่าปล้นเข้าใจหรือเปล่าสุเทพถามว่าคุณเป็นใครเอาอำนาจมาจากไหนเอาอำนาจมาจากไหนใครมอบอำนาจให้มึงจะตั้งสภาประชาชนจะตั้งรัฐบาลเถื่อนในกรอบกฎหมายมันไม่มีครับในกฎหมายไม่ได้ให้สิทธิ์ไว้เลยสุเทพเทือกสุบรรณในกฎหมายเขามีว่าถ้าจะแก้กติกาแก้กฎหมายแก้กันในสภาเป็นของฝ่ายนิติบัญญัติจำไว้ไอ้ส้นตีนเขาแก้กฎหมายเนี่ยเขาแก้กันในสภาจะมีฝ่ายค้านมีอะไรถ้ากฎหมายเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติฝ่ายค้านก็ไม่ค้านส่งเรื่องไปที่วุฒิสภาการกองเสร็จก็ออกกฎหมายครับพี่น้องแต่นายสุเทพเทือกสุบรรณเสือกจะออกกฎหมายเองเรานึกภาพดูสิครับถามว่าทนายสุเทพสามารถใช้ปากออกกฎหมายได้มันจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้เหมือนพม่าครับพม่านี้จะมีผู้นำคนเดียวเป็นทหารแล้วเวลาออกกฎหมายเนี่ยใช้ปากครับใช้คำพูดและออกกฎหมายแล้วไปปฏิบัติจะเอากันอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่ได้ครับประชาชนอีก60ล้านคนเขาไม่ยอมมึงรู้หรือเปล่าสุเทพเทือกสุบรรณแล้วบอกว่าเอ้าต้องปฏิรูปก่อนถึงจะเลือกตั้งถ้าไม่เช่นนั้นระบอบทักษิณจะเข้ามาในสภาอีกแล้วระบอบทักษิณจะเอาพ.ร.บ.กลับขึ้นมาอีกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมจะเอากลับขึ้นมาแล้วจะเอาเงิน 46,323 ล้านคืนอีก
มันเพ้อเจ้อครับมันเลอะเทอะครับรู้ไหมว่าพรบนิรโทษกรรมรัฐบาลเป็นคนเสนอจริงแต่ประชาชนไม่เห็นด้วยในเมื่อประชาชนไม่เห็นด้วยเขาก็ถอนกลับมาถอนกลับมาเสร็จแล้วทำสัตยาบันกันกับพรรคร่วมรัฐบาลว่าพรบนิรโทษกรรมจะไม่เอากลับขึ้นมาอีกใช่ไหมชัดเจนไหมและประกาศครับทักษิณชินวัตรก็ประกาศว่าไอ้ 46,323 ล้านบาทจะไม่เอาคืนใช่หรือไม่เราได้ยินกันหรือเปล่าแล้วถามสุเทพเทือกสุบรรณไม่ได้ยินหรือไงจะเอาประเด็นนี้ครับจะเอาประเด็นนี้เนี่ยมาปลุกระดมให้มวลชนมาวันพรุ่งนี้เพราะว่าประเด็นพวกนี้ปลุกมาตั้งแต่แรกและตอนนี้เขาไม่เชื่อแล้วเพราะว่าพรบถูกถอนออกแล้วสัตยาบันเรียบร้อยแล้วว่าไม่เอากลับคืนมาเห็นไหมครับเอาประเด็นเหล่านี้นี่มาเพื่อปลุกระดมมวลชนเพื่อที่จะมาชุมนุมวันที่29มันไม่มีประเด็นอะไรจะปลุกระดมเพราะคนมันไม่มีแล้วพี่น้องเอาสิเราพิสูจน์กันไม่ได้ดูถูกม็อบสุเทพครับเราพิสูจน์กันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคนสักเท่าไหร่ไม่ได้ดูถูกพี่น้องประชาชนแต่ผมเชื่อว่าประชาชนเขาเข้าใจและประชาชนเขารู้ครับและประชาชนเขารู้ว่ามึงกำลังทำอะไรและประชาชนเขารู้ว่า5เดือนมานี้บ้านเมืองมันชิบหายไปแค่ไหนแล้วเขาไม่ออกมาแล้วรู้หรือเปล่าสุเทพมันต้องเข้าใจด้วยบ้านเมืองมันต้องเดินไปสู่ความถูกต้องบ้านเมืองมันต้องเดินไปสู่ตามกติกากฎหมายแล้วนายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยผมบอกเลยว่าชีวิตนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณไม่มีวันสบายชีวิตนี้ลำบากทั้งชีวิตแน่ครับพี่น้องคดีตามมาติดคดีกบฏคดีสั่งฆ่าพี่น้องคนเสื้อแดงเราเนี่ยชีวิตนี้มึงไม่ต้องทำอะไรขึ้นศาลอย่างเดียวสุเทพเทือกสุบรรณเลยพยายามครับพยายามทุกสิ่งทุกอย่างมีความอดทนสูงเหลือเกินบอกว่าไม่เอารัฐบาลชุดนี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นและถามบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไปทำอะไรหนักหัวมึงเหรอทักษิณชินวัตรยิ่งรักชินวัตรไปทำอะไรให้โคตรตระกูลมึงหรือไงวะเห็นไหมครับพี่น้องครับเป็นสิ่งที่อาฆาตแค้นกันมาตลอดเป็นสิ่งที่มีความอคติและเอาอคตินี้มาใช้กับการเมืองมาใช้กับวงตระกูลเขาบอกต้องการให้วงตระกูลชินวัตรเนี่ยหนีออกไปต่างประเทศไม่ยอมให้อยู่ในประเทศมึงมีสิทธิ์อะไรประเทศของมึงเหรอมึงจะไปไล่เขาออกนอกประเทศบอกจะไปยึดทรัพย์เขายึดส้นตีนอะไรมึงมีสิทธิ์อะไรไปยึดทรัพย์เขามึงมีสิทธิ์อะไรจะไปไล่เขาออกนอกประเทศมันเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องสิ่งที่นายสุเทพเทือกสุบรรณพูดมาตลอดเป็นสิ่งที่เลอะเทอะมีอย่างเดียวครับพี่น้องผมใช้เวลาสั้นๆคุยกับพี่น้องนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวคุณสมชายไพบูลย์จะขึ้นมาต่อจากผมเราแบ่งเวลากันคนละครึ่งกับคุณสมชายวันที่5ครับพี่น้องครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันให้พี่น้องเตรียมตัวไว้ครับเตรียมตัวไว้เลยทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศไทยเป็นนาวาเสื้อสีแดงไหลมาจากต่างจังหวัดทุกภาคมารวมกันครับพี่น้องครับมารวมกันเพื่อที่จะแสดงพลังให้รู้ว่ามานับหัวกันวันที่29พรุ่งนี้กับวันที่5คนเสื้อแดงเนี่ยมานับลายหัวแล้วบอกนายสุเทพเทือกสุบรรณมึงจดไว้ด้วยนะว่าชื่ออะไรใครชื่ออะไรกี่คนนามสกุลอะไรจดไว้ด้วยทั้งหมดกี่หมื่นแล้วมาเทียบกันแล้วเดี๋ยวกูก็จะจดตามมึงผู้หญิงหรือผู้ชายระบุด้วยให้ชัดเอากันอย่างนั้นเอานะครับพี่น้องครับวันนี้เราคุยกันสั้นๆเดี๋ยวพบกับคุณสมชายไพบูลย์ครับขอบคุณครับ